เข้าสู่ Home Visit ค่ะวันนี้มาพร้อมกับโครงการบ้านเดี่ยวใหม่ล่าสุดจาก AP Thailand ค่ะเซ็นทรัลพระราม9กรุงเทพกรีฑาโอ้โหที่นี่นะเขาทำเซลลิ่งพอยต์ไว้2ส่วนที่น่าสนใจคิดว่าถูกใจคนซื้อบ้านอย่างแน่นอนเพราะว่าข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องของราคาค่ะซึ่งพอเทียบกับขนาดบ้านขนาดที่ดินที่เขาเตรียมไว้ให้เนี่ยต้องถือว่าคุ้มค่าแล้วอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของโลเคชั่นคุณเอ๋ยการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายเพราะว่าด้านหน้าโครงการเนี่ยอยู่ติดถนนพัฒนาชนบท3ค่ะซึ่งถนนเส้นนี้นะสามารถเชื่อมต่อกับถนนสายหลักได้ทั้ง2ด้านเลยออกไปด้านซ้ายก็คือคู่ขนานมอเตอร์เวย์พระราม9ส่วนออกไปด้านขวาก็คือถนนตัดใหม่ค่ะศรีนครินทร์ร่มเกล้าหรือว่ากรุงเทพกรีฑาตัดใหม่นั่นเองจากบ้านนะไม่ว่าคุณจะไปซ้ายหรือขวาคุณก็สามารถเชื่อมโยงกับถนนหลักได้ภายใน2นาทีโอ้โหแล้วก็บริเวณโดยรอบนะคะใกล้วงแหวนกาญจนาภิเษกใกล้สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ใกล้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์สถานีลาดกระบังด้วยเห็นไหมจะเข้าไปในพื้นที่ใจกลางเมืองใช้รถส่วนตัวก็ได้ใช้รถไฟฟ้าก็สะดวกเหมือนกันแล้วก็รวมถึงคนที่ทำงานในโซนนี้ด้วยนะแหล่งงานขนาดใหญ่ที่สำคัญหลายแห่งเลยค่ะสนามบินสุวรรณภูมิเอ่ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเอ่ยแล้วก็รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อีกหลายแห่งเห็นไหมอยู่ตรงนี้เนี่ยใช้ชีวิตง่ายๆสบายๆร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้ออยู่ใกล้บ้านทั้งนั้นหรือวันว่างๆนะอยากไปห้างใหญ่ๆแนะนำเลยค่ะออกไปที่มอเตอร์เวย์นะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ากับวงแหวนกาญจนาแป๊บเดียวเท่านั้นคุณถึงเมกะบางนาแล้วไปเข้าไปดูโครงการกันค่ะที่เซ็นทรัลพระราม9กรุงเทพกรีฑานะคะเขาเป็นโครงการบ้านเดี่ยว127ยูนิตเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเข้ามาในโครงการเนี่ยคุณจะได้ความเงียบสงบได้ความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยซึ่งก็เป็นที่มาของคอนเซ็ปต์โครงการด้วยที่เขาเรียกว่าmodernist highway ค่ะนั่นก็คืออยู่ในบรรยากาศที่ปลอดโปร่งสบายแล้วก็กับแบบบ้านสวยๆซึ่งเป็น modern tropical ที่นี่มีให้เลือก5แบบ5ขนาดนะคะBridge นะคะเป็นแบบบ้านที่เราจะมาดูรายละเอียดกันในวันนี้หลังใหญ่ที่สุดในโครงการนะแล้วก็เป็นบ้านซีรีส์ใหม่ด้วยซึ่งไทนี้เนี่ยที่ดินกว้างจะเริ่มต้นประมาณ64ตารางวาขึ้นไปแน่บริเวณบ้านก็จะมีพื้นที่ให้จัดสวนปลูกต้นไม้นะคะได้บรรยากาศดีๆในการอยู่อาศัยแล้วก็มาดูด้านนี้สิโรงรถกว้างมากนี่ค่ะบริเวณโรงรถเห็นไหมกว้างเลยเป็นที่จอดรถในร่มจอดได้3คันนะหรือว่ามีรถตู้ VIP คันใหญ่ๆก็จอดได้สบายตรงนี้เป็นประตูเข้าบ้านจากโรงรถค่ะทำสวยเนาะเป็นบานไม้บานเลื่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวลูกบิดเนี่ยดูสิให้เป็นดิจิตอลดอร์ล็อกด้วยแข็งแรงทนทานอ่ะแล้วส่วนทางเข้าบ้านหลักจะอยู่ด้านนี้ด้านหน้าโอ้โหนี่ค่ะบรรยากาศภายในบ้านแบบดับเบิลบริดจ์โปร่งสบายมากๆเลยเพราะว่าประตูหน้าต่างเป็นกระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่อยู่รอบบ้านทำให้แสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาพื้นที่ภายในบ้านทุกจุดเลยอยู่สบายทุกส่วนแล้วก็พื้นที่ใช้สอยด้านในนะคะต้องบอกว่าหลังใหญ่มากพื้นที่จุใจจริงๆ274ตารางเมตรฟังก์ชันหลักๆที่วางไว้ให้ก็คือ4ห้องนอน5ห้องน้ำมีลิฟวิ่งหรือว่าพักผ่อน2จุดมีห้องครัวมีห้องแม่บ้านกับห้องน้ำแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนด้วยโอ้โหนี่ครอบครัวใหญ่อยู่กันได้สบายแล้วก็เลเยอร์ชั้นล่างสังเกตดูนะคะจะเป็นรูปตัว L ปึ๊บเลี้ยวมาด้านนี้โซนแรกนะคะจะเป็นส่วนของ Common Area เห็นไหม
สมาชิกในบ้านใช้เวลาพักผ่อนร่วมกันได้เต็มที่โซฟานี่ใหญ่มากนะคะรูปตัว L มีโต๊ะกลางนี่โต๊ะอาหาร6ที่นั่งบ้านตัวอย่างวางไว้ให้ดูนะคะว่าเดินได้รอบสบายๆแถมจะเพิ่มไอแลนด์ตรงนี้ก็ได้โอ้สวยจริงๆแล้วก็พื้นที่กว้างรวมถึงด้านข้างเชื่อมกับพื้นที่สวนของเราสวยงามจริงๆแล้วก็การวางเลเยอร์น่าสนใจตรงที่เขานึกถึงความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยจริงต่อจากโต๊ะอาหารก็จะเป็นห้องครัวค่ะนี่เป็นห้องครัวปิดมิดชิดเลยนะคุณสามารถคุกกิ้งทำอาหารได้เต็มที่กลิ่นและควันไม่ออกมารบกวนเข้ามาดูค่ะนี่ค่ะในห้องครัวนี่คือเซตที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะเขาจะทำครัวปูนไว้ให้ท็อปเป็นหินสีดำมีซิงค์ล้างจานตรงนี้สำหรับวางเตานะคะจะเป็นเตาแก๊สหรือว่าเตาไฟฟ้าก็ได้แล้วก็ประตูด้านนี้ก็คือประตูที่อยู่หลังบ้านนั่นเองซึ่งจะเป็นทางเข้าออกสำหรับแม่บ้านนะเพราะว่าห้องพักของเขาก็จะอยู่ทางโซนหลังบ้านแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนมาดูอีกปีกนึงค่ะซึ่งเขาจะใช้ถงบันไดนะเป็นตัวแบ่งพื้นที่แบบเนียนๆเลยแล้วใต้บันไดก็สามารถใช้ประโยชน์ได้มีห้องเก็บของนะคะแล้วก็มีส่วนของห้องน้ำลักษณะเป็น powder room นะคะซึ่งสมาชิกในครอบครัวหรือว่ามีแขกมาก็สามารถมาใช้ห้องน้ำนี้ได้อย่างสะดวกแล้วส่วนด้านนี้ประตูที่เปิดมาจากโรงรถนั่นเองเวลาซื้อของมาก็ขนของเข้าบ้านด้านนี้ได้หรือว่ามีแขกมาอยู่ห้องรับแขกก็สามารถเลี่ยงเข้าประตูนี้สำหรับเข้าออกตัวบ้านได้แล้วก็มีห้องอเนกประสงค์อยู่ด้านนี้ค่ะนี่ค่ะโอ้โหน่าอยู่มากนี่คือห้องอเนกประสงค์นะคะที่เตรียมไว้ให้ห้องกว้างนะซึ่งทำได้ดีมากเพราะว่าห้องนี้มีห้องน้ำส่วนตัวคุณเอ๋ยจะเป็นห้องนอนที่4นะสำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุก็ได้บนชั้น2มีลิฟวิ่งอีกจุดหนึ่งนี่เป็นโถงกลางตรงนี้โอ้โหสำหรับ Family Area ค่ะพักผ่อนส่วนตัวของครอบครัวแล้วก็การออกแบบที่ดีอย่างหนึ่งบนชั้น2ค่ะก็คือทุกๆห้องนอนที่มี3ห้องเนี่ยเป็นส่วนตัวทั้งหมดนั่นก็คือทุกห้องมีห้องน้ำส่วนตัวเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ก่อน Master Bedroom นั่นเองด้านนี้ตายแล้วตายแล้วมาสเตอร์เบดรูมค่ะน่าอยู่เพราะได้ทั้งห้องที่กว้างแล้วก็ห้องที่ลึกแบบนี้นะคุณสามารถจัดฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างสะดวกเลยเอาเริ่มตั้งแต่โซนด้านหน้าบรรยากาศที่ดีที่สุดมีระเบียงกว้างๆค่ะเนี่ยส่วนตัวแล้วก็ตัวราวระเบียงกันตกเนี่ยก็เป็นกระจกเต็มเปอร์สวยดูแพงแล้วก็ได้ความเป็นโมเดิร์นทรอปิคอลด้วยส่วนที่ติดกับระเบียงนะคะบรรยากาศดีที่สุดก็จะเป็นส่วนนอนค่ะนี่เห็นไหมพื้นที่เขาเตรียมไว้ให้เตียงคิงไซส์ใหญ่ๆโต๊ะข้าง2ข้างแล้วก็โซนตรงกลางเนี่ยพื้นที่เหลือเฟือค่ะจะมีเดย์เบดหรือว่าอาร์มแชร์สำหรับนั่งพักผ่อนส่วนตัวก็ได้แล้วก็ด้านในโอ้โหใหญ่เวอร์วังไปอีกก็คือพื้นที่ที่คุณสามารถทำ walk in closet ห้องแต่งตัวกว้างๆเลยนะส่วนกลางของเซ็นทรัลพระราม9กรุงเทพกรีฑาเนี่ยหายห่วงนะคะเพราะว่าเขาได้มาตรฐานของแบรนด์เนมชั้นนำอยู่แล้วตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าเลยโอ้สวยงามแล้วก็การรักษาความปลอดภัยต้องบอกว่าแน่นหนาจริงๆมีทั้งรปภ.มีทั้งกล้อง CCTV ดูแลตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ประตูรั้วโครงการเนี่ยเป็น2ชั้นค่ะชั้นแรกเป็นไม้กระดก
ชั้นที่2เป็นประตูเหล็กบานเลื่อนซึ่งทั้ง2ประตูเนี่ยเปิดปิดอัตโนมัติด้วย Easy Pass โอ้โหสะดวกสบายจริงๆแล้วพอเข้ามาด้านในค่ะก็จะมีคลับเฮาส์ใหญ่ๆอยู่ตรงนี้ด้านนอกเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือด้านในก็จะมีล็อบบี้สำหรับต้อนรับแล้วก็นั่งพักผ่อนแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนี่ก็ยังมีมุมนั่งพักผ่อนเพิ่มเติมอีกมีโคเวิร์กิ่งสเปซมีคิดรูมมีฟิตเนสรูมโอ้โหเรียกว่าลูกบ้านสามารถใช้บริการพื้นที่ส่วนกลางได้อย่างสะดวกเพราะว่าที่นี่ที่ดินแปลงใหญ่บ้านใหญ่พื้นที่ใช้สอยเยอะรองรับครอบครัวขยายหรือว่าที่มีแผนจะขยายในอนาคตได้อย่างแน่นอนตอนนี้แบบบ้านมาตรฐานทั้ง5แบบเนี่ยสร้างเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมให้เข้าไปดูได้เลยคุณต้องเข้ามาเลือกดูพึ่งพรีเซลด้วยเปิดขายโซนหน้าโครงการก่อนด้วยใครมาก่อนก็เลือกแปลงที่สวยๆไปก่อนเซ็นทรัลพระราม9กรุงเทพกรีฑาขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ